อะไรอุ้มน้องช่วยน้องๆนะฮะก็เขียนการ์ตูนเขียนเล่นพยายามให้เด็กอย่าไปขวัญเสียนะครับปวดเราจะตายฮะสักครู่นะพอดีไม่ได้เป็นตำรวจแล้วมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็เลยขอแนนนิดหน่อยให้งดการทัศนศึกษาทันทีนะครับหากมีความจำเป็นนะครับก็ให้ไปดูนะครับว่ามาตรการในการรักษาความแผลเป็นอย่างไรรถยานพาหนะที่เดินทางเป็นอย่างไรเด็กที่จะไปต้องแบ่งเป็นเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กก็คือเด็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทัศนศึกษาต่อไปเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยนะครับเพราะนี่ครู2คนไปดูแลเด็กหลายๆคนบางทีดูแลไม่ไหวช่วงนี้คือหมายว่าให้งดทัศนศึกษาถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นก็ไปแต่ต้องดูมาตรการโอเคไหมครับพอเข้าใจนะครับก็คือยาวเลยอ่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอ่ะทัศนศึกษานะครับส่วนน้องนักเรียนอีกคนนะครับที่ได้รับการศึกษาที่เจ็บแขนข้อมือเนื่องจากช่วยอะไรอุ้มน้องช่วยน้องๆนะฮะก็ดีขึ้นแล้วนะครับเราก็พยายามสร้างกิจกรรมให้เขาเขียนการ์ตูนเขียนเล่นพยายามให้เด็กอย่าไปขวัญเสียนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตฝากพี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามีโซเชียลเหมือนกันก็จะบอกเอ้ยทำไมยิ้มแย้มเดี๋ยวผมปวดเราจะตายฮะสักครู่นะพอดีไม่ได้เป็นตำรวจแล้วมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็เลยขอแนนนิดหน่อย